เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมาข้อที่20จากการสำรวจหมู่เลือดของคนกลุ่มหนึ่งพบว่า 20% มีหมู่เลือด A 30% หมู่เลือด B 9% AB 18% หมู่เลือด A บวก 29% B บวกไม่ต้องตกใจอ่านไปเถอะ 8% มีหมู่เลือด AB บวก 40% หมู่เลือด O บวกจงหาว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ที่มีเลือดหมู่ O ลบโดยใช้แผนภาพต่อไปนี้ช่วยในการหาคำตอบแล้วเขาก็ให้มาแผนภาพหน้าตาอย่างนี้งงหน่อยนะแต่ว่าทำตามที่เขาสั่งเนี่ยแหละกำหนดให้เซต A แทนเซตของคนที่มีแอนติเจน A Y แทน B Z แทน RH อย่างเงี้ยก็คือแอนติเจนเนี่ย RH บวก RH ลบในวิทย์เนาะโดยเรียกคนที่มีนี่ก็ไม่มีอะไรก็คือตรงเนี้ยเขาจะสื่อว่า A บวกกับ A ลบเนี่ยถือว่าเป็นเลือดหมู่ A B บวก B ลบถือว่าเป็นหมู่ B AB บวก AB ลบเป็นเลือดหมู่ AB แล้วก็ O บวก O ลบเนี่ยเป็นเลือดหมู่ O ก็ไม่มีอะไรนะก็ตามนี้เลยก็คือเราอะอย่างแรกเราวาดภาพไอ้นี่ก่อนเหมือนที่เขาวาดให้เลยข้อนี้ง่ายกว่าข้อ19อีกเนี่ยเราก็วาดตามเขาบอกอะไรบ้างช่องไล่ทีละช่องเลยช่องนี้ A ลบA ลบยังไม่ให้เดี๋ยวพี่ดูทีละบรรทัดแล้วกัน 20% มีหมู่เลือด A แต่ A อ่ะมีทั้ง A บวก A ลบใช่ไหมงั้นเราเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อน 18% เป็นหมู่เลือด A บวก A บวกอยู่ตรงนี้พี่ก็จะใส่เลข18เข้าไปตรงนี้ตามที่เขาให้เลย 29% หมู่เลือด B บวกอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้29ก็จะอยู่ตรงนี้ต่อมา 8% AB บวก AB บวกก็จะอยู่ตรงนี้ 8% คือเราใส่ตามช่องที่โจทย์ให้เลยหมู่เลือด O บวก 40%โอบวกอยู่ช่องนี้ 40% นี่แหละที่เหลือเราก็ไล่ 20% มีหมู่เลือด A แสดงว่าทั้งหมดเนี่ยคือ 20% ถูกไหมมีไปแล้ว18ช่องนี้ก็ต้องเป็น2ต่อมา 30% มีหมู่เลือด Bเนี่ยเราก็ดูหมู่เลือด B ตรงเนี้ยต้องรวมกันได้ 30% แต่มีไปแล้ว29ก็เพิ่มอีก1นี่แล้วก็ช่องสุดท้าย 9% มีหมู่เลือด AB AB คือใบไม้ตรงนี้มีไปแล้ว8ช่องนี้ก็จะเป็น1เนี่ยมีแค่นี้เองอันนี้เนื่องจากเป็นเปอร์เซ็นต์เอกภพสัมพัทธ์เราก็ต้องเป็น100แล้วโจทย์ถามว่าอะไรจงหาว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่มีหมู่เลือด O ลบซึ่ง O ลบก็คือนี่ด้านนอกทั้งหมดเนี่ยเราก็แค่หาว่าใน3วงเนี้ยอันเนี้ยเป็นเท่าไหร่เนี่ยเราก็เอา2 บวก1บวก1บวก18บวก8บวก29บวก40เนี่ยค่อยๆนับไป30บวก40 70 70บวก10 80 80บวก19ได้99ทั้งหมดเนี่ยมี99 100ลบ99ได้1นี่เราก็จะได้ละสรุปข้อนี้ก็คือเราทำตามที่เขาบอกเนี่ยแหละตอนแรกพี่ก็นึกว่ามันแบบน่าจะยากอะไรอะแต่ว่าจริงๆก็คือเหมือนวัดว่าเรากล้าทำหรือเปล่าดังนั้นข้อเนี้ยก็จะตอบ 1% เป็นหมู่เลือด O ลบนี่ก็จะจบละเรื่องเซตก็ทำโจทย์บ่อยๆเรื่องเซตอ่ะมันดูเหมือนยากแต่ว่าแบบไม่ต้องไปกลัว
ผู้จบปัญหาเงี้ยวาดรูปเอาแล้วก็ค่อยๆไล่ไปไล่จากนึกอะไรไม่ออกช่องไหนแบบว่างไว้เรากลัวเราก็แบบใส่ตัว A ใส่ X ใส่ตัวแปรเข้าไปก็ได้เนาะก็เดี๋ยวต่อไปก็ขึ้นบทใหม่เนาะบทใหม่ก็จะเป็นตรรกศาสตร์เบื้องต้นง่ายกว่าเรื่องเซตอีกมันคล้ายๆกันใน2เรื่องเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะขอเรียนแป๊บนะคะ